ไปต่อกันที่เรื่องของชาวอียิปต์กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมชาวอียิปต์ในช่วงนี้อยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนก็เผชิญความยากลำบากในการเลือกซื้อโคมไฟทำไมต้องซื้อเขาบอกว่าโคมไฟเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของแสงสว่างในเดือนรอมฎอนดังนั้นทุกบ้านต้องซื้อโคมไฟใหม่หมดนะคะเขาบอกว่าโคมไฟแพงขึ้นมากท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่เหลือเกินไปติดตามจากรายงานนี้ค่ะนี่คือบริเวณด้านหน้ามัสยิดอัลไซยดาไซนับอันเก่าแก่ใจกลางกรุงไคโรเมืองหลวงของอียิปต์ซึ่งเต็มไปด้วยโคมไฟหลากสีสันหลายรูปแบบเรียงรายอยู่ตามสองข้างถนนท่ามกลางลูกค้าที่กำลังมองไปรอบๆระหว่างออกมาจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อข้าวของเครื่องใช้และของประดับตกแต่งบ้านแบบดั้งเดิมสำหรับเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมอย่างไรก็ตามวิกฤตเศรษฐกิจที่ย่ำแย่และมาตรการคว่ำบาตรการนำเข้าที่เป็นผลตามมาได้สร้างแรงกดดันต่อทั้งผู้ขายและผู้ซื้อในปีนี้บรรดานักช้อปชาวอียิปต์จำนวนมากรวมถึงอีฮับลอฟตี้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าราคาของโคมไฟประดับแบบดั้งเดิมนั้นสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาแต่ก็จะยอมจ่ายแพงเพื่อสัมผัสจิตวิญญาณแห่งเดือนรอมฎอนลาตบานอัคตัลฟิกทีดูวาติกลิตันซามันกทีกทีกทีอ่ะบัสดาบมาซามันมาตะตอวรุซามันตะฮิกซามันดูวาตบาซิตาชวยอันดูวาติดุนยาดุนยากลิตชวยارتفاع في الاسعار فطبيعي ان الاسعار بتبقى اغلى من كل سنه ด้านโมฮัมเหม็ดฮัสซันชาวอียิปต์อีกรายที่ออกมาเลือกซื้อโคมไฟประดับบอกว่าโคมไฟเป็นตัวแทนของแสงสว่างที่เดือนรอมฎอนนํามาให้ชาวมุสลิมชาฟาวัลลอฮิบัสยานีลีนาคุลลินาวะบันนิสบาลนาอัลฟานูสซาวาตบัตตาริคียันเอาบิลฮารีอินฮัวฮัวดัลอันนูรอัลลีบีจีบีฮิลบีชฮอรฟะบันนิสบาลนาฮัวฮาญะบิตนอวัลลินาฮายาตนาวะรอมฎอนชฮอรฟะลันบีนอวัลฮายาตนาحتى لو حياة صعبة وحتى لو في أزمات رمضان لما بيجي بيشيل كل الأزمات دي بيخلي الحياة أحلى ด้านอัชราฟอาเมดพ่อค้าขายโคมไฟประดับเปิดเผยว่าสถานการณ์ในปีนี้แตกต่างจากปีก่อนๆเป็นอย่างมากเฮียฟรีตโอ้ بسبب الأسعار اللي إحنا فيها وصل كيا فريت بس برضو إحنا من إحنا كبائعين بنحاول نقرب الدنيا مع الزبون وأنا زمان أنا كنت بعرف أكثر من الزبون حلو يعني زيادة عن الحتة.دلوقتي انا بقيت بقرب مع الزبون في السعر علشان انا عاوز ابيع انا مش انا مش عايز اخلي بيتي يخش في رمضان من غير معاه فانوس وصل لك اللي انا عاوز اخلي ناس تفرح مش عايز اكسب الديه انا عايز ابيع ابيع كتير واكسب قليل อัตราเงินเฟ้อของราคาผู้บริโภคในเดือนกุมภาพันธ์ของอียิปต์มีอัตราการเติบโตสูงสุดเป็นประวัติการพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 11.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนจากระดับ 1.6% ในเดือนมกราคมซึ่งสูงเกินกว่าความคาดหมายของนักเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างมากทั้งนี้การเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงมีขึ้นเพียงไม่นานก่อนหน้าที่ธนาคารกลางของอียิปต์จะประกาศลดค่าเงินโดยอนุญาตให้เงินปอนด์อียิปต์ร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ50ปอนด์อียิปต์ต่อดอลลาร์สหรัฐจากระดับ 30.85 ปอนด์อียิปต์ต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งธนาคารกลางอียิปต์ตรึงค่าเงินไว้ที่ระดับนี้ในช่วง12เดือนที่ผ่านมา